to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And our team was to give our hands and leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. แม่เปิดคลิปด้วยของกินเลยนะครับก็เป็นอาหารที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้นะก็เดี๋ยวยังไงเราขอรับประทานก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บของนะครับแล้วก็จะเริ่มเดินทางกันเลยนะป่ะขอกินก่อนกินเสร็จแล้วเก็บของเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาวนรถนะครับวนซ้ายวนขวานะครับดูสภาพรถเราว่ารถเราพร้อมดีหรือเปล่านะเช็คให้ดีนะครับน็อตล้อน็อตเบรกผ้าเบรกหรืออื่นๆด้วยนะครับโซ่ยืดหรือเปล่านะเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไกลนะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาระหว่างเขาหรืออยู่กลางเขาเนี่ยไม่มีใครมาช่วยนะครับมีแค่ต้องเรียกรถมายกอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าร้านทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยซ่อมให้เราหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นรถคันใหญ่เนาะเขาก็จะไม่กล้าด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยนะครับมาตอนนี้เราก็พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับไปเซตติ้งรถให้เรียบร้อยนะครับปรับชงปรับชกปรับเอนจินทุกอย่างนะครับเตรียมพร้อมลุยกันเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟเลยนะครับโอ้วิวสวยร้านนี้ชื่อว่าร้านภูเพียงฟ้าคาเฟ่นะครับก็จะเป็นทั้งร้านกาแฟแล้วก็จะเป็นทั้งรีสอร์ทด้วยนะครับแต่ราคารีสอร์ทเราไม่ได้ถามมานะว่าห้องราคาเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแวะถามให้เผื่อเรามานะครับก็ร้านกาแฟนะขายทั้งอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็จะมีข้าวไข่เจียวด้วยนะแต่เราไม่ได้กินข้าวนะครับเรากินข้าวมาแล้วเราก็จะสั่งแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับก็นู่นให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศดีมากนะครับวิวสวยด้วยเดี๋ยวยังไงเราพาไปถ่ายรูปนะครับสวยๆสัก 2-3 รูปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมานั่งจิบกาแฟกันนะป่ะไปดูกันเลยเอนจินสตาร์ทบึ้ม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 แม่ท่อไม่ดังนะครับท่อเราก็เสียงปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเส้นทางใหม่นะครับที่ไม่ได้กลับทางเส้นภูหลงถังนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับป่ะI got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know.Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know.
น้ำมันเต็มถังจริงๆเราไม่ต้องรอให้น้ำมันใกล้หมดนะครับเราก็จะเติมไปเรื่อยนะถ้าเจอปั๊มไหนที่มันอยู่ใกล้หน่อยก็เราก็จะเติมเอาไว้ก่อนนะครับกันเหนียวนะแต่ข้อเสียมันก็มีนะเพื่อนๆข้อเสียมันคือเต็มถังน้ำหนักรถมันจะประมาณ250กิโลนะครับมันก็จะหนักเกินไปหน่อยนะอันนี้เราก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะ แม่หลังจากที่เราขี่นะครับจากฝั่งขวาของเชียงรายนะครับเข้าตัวเมืองเชียงรายแล้วก็โผล่มาอีกทีนึงก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายของเชียงรายนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งของเหนือเชียงรายขึ้นไปอีกนะครับเส้นทางที่เราใช้อยู่ก็คือจะเป็นเส้นทางไปวัดพระธาตุสันติธรรมนะครับก็จะเป็นเส้นทางลัดที่มันจะใกล้กว่านะแต่มันเสียวแล้วก็มันชันกว่าด้วยนะครับจริงๆมันมีเส้นทางหลักนะครับที่เป็นเส้นที่คือเขาสัญจรกันนะครับแต่เราไม่ดู GPS นะครับเราก็ขับตาม GPS มาเรื่อยๆนะโอ้ซ้ายมือมันชันด้วยนะครับเป็นหน้าผาเลยนะข้างหน้าก็จะสูงชันนิดนึงนะครับก็จะเป็นโค้งสลับไปมาแต่มันก็ไม่ยาวมากนะครับมันมีแค่นิดเดียวเองนะจริงๆก็มีรถสัญจรนะครับรถเก๋งที่เขาอาจจะตาม GPS มานะครับแล้วก็จะเป็นรถที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรอยู่ตลอดเวลานะครับมันอาจจะมีความยากนิดนึงตรงที่ทางลงมันชันมากนะครับแล้วก็ทางขึ้นมันก็รถกำลังน้อยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับที่ต้องเข็นขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเส้นนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าวิวสองข้างทางอ่ะมันสวยสวยจริงๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นหน้าผาไงมันเป็นทางลาดลงไปนะครับดินถล่มก็มีนะที่เขาปักธงสีแดงเอาไว้เนี่ยแต่สองข้างทางต้องยอมรับเลยว่ามันสวยนะครับดูข้างหน้าเราชันมากเหมือนเขาจะพึ่งขุดใหม่เลยมั้งเนี่ยนะตรงหน้าผานี่น่าจะแบบเกรดใหม่เลยนะถนนก็จะสภาพอาจจะขรุขระนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราตรงไปเลยนะเพราะว่าเส้นทางนี้มันใกล้นะครับมันใกล้กว่าคิดว่างั้นนะครับเข้าข้างตัวเองเพราะว่าตัวเองปักหมุดมาเองนะนี่ขวามือเราก็จะเป็นรีสอร์ทนะมีที่ให้กางเต็นท์ด้วยนะครับวิวสวยมากดูฝั่งขวาดิโอ้อยากจะจอดดูแต่ลืมถามนะเพราะว่าพอดีเรารีบไปนะครับซ้ายขวาจะมีทั้งรีสอร์ทแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับทางนี้ก็ถ้าใครเรียกว่าอะไรดีมาคนเดียวหรือกลัวๆหน่อยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะดูเปี่ยวนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเรามาคนเดียวนะครับเรามาครั้งแรกเราไม่รู้อ่ะเราก็จะกลัวๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดมาครั้งหน้าผมก็คงจะมาเส้นนี้แหละนะเพราะว่าสองข้างทางมันสวยนะครับแล้วก็วิวร่มรื่นด้วยรถไม่มีเลยนะครับหลังจากขี่มาสักนิดนึงดูข้างหน้าเป็นทางขรุขระนะครับถึงกับต้องจอดดูเลยนะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าข้างหน้ามันจะเป็นเส้นทางยังไงนะครับแต่จริงๆอ่ะมันมีอยู่แค่ประมาณ50เมตรหรือ100เมตรนะครับตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นทางขรุขระเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับที่เหลือหลังจากที่เราผ่านตรงนี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะเป็นถนนที่มันดีมากขึ้นนะครับหลังจากที่ดูอย่างมั่นใจแล้วก็ออกตัวไปเลยนะครับโน่นข้างหน้าเราก็เหมือนฝนจะตกนิดนึงนะครับก้อนเมฆมาละจริงๆวันที่เราไปภูชีฟ้าก็มีฝนตกอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะถ้าถนนถ้าฝนตกถนนก็จะลื่นนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขวามือเราที่เขากั้นเอาไว้นะครับจริงๆเมื่อกี้อ่ะมันสามารถตรงไปได้นะแต่เขามีงานแต่งไงเขาเลยปิดเอาไว้
เราก็เลยต้องเลี้ยวซ้ายมาทางที่เป็นขรุขระนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเส้นทางที่เหลือนะครับไปดูกันเลยวางของให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านคาเฟ่888นะครับที่ดอยแม่สลองนะก็จะเป็นร้านขายชานะครับมีชาให้เลือกซื้อมากมายนะนอกจากชาแล้วนะครับก็จะมีเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกองชาเครื่องชงชานะครับแก้วน้ำต่างๆนะเป็นสไตล์จีนนะครับใครสนใจอยากจะมาซื้อก็แวะมาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นร้านอาหารด้วยนะเราสั่งขาหมูมันโถไปนะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารต่อนะครับไปหลังจากที่เรานั่งรอสักพักหนึ่งนะครับอาหารเราก็มาแล้วนะอันนี้ก็คือจะเป็นขาหมูนะครับขาหมูยูนานแล้วก็จะมีมันโถด้วยมันโถจะมี2แบบนะครับก็จะมีทั้งแบบทอดแล้วก็แบบนึ่งนะอร่อยทั้ง2แบบเลยนะครับมีน้ำจิ้มให้มีนมให้จิ้มนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นนมข้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มขนมจีบนะที่เราสั่งมาด้วยนะครับเป็นจีบกุ้งนะจีบกุ้งจีบปูไงมีไข่บนด้วยนะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับหลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปยังรีสอร์ทเลยนะเราไม่ได้จองไว้นะครับแต่เดี๋ยวลองขี่ไปดูก่อนนะรีสอร์ทที่เราจองเอาไว้นี่จะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับชื่อว่ารีสอร์ทดอยหมอกดอกไม้นะครับจะเป็นรีสอร์ทสไตล์จีนเลยนะไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยนะครับตรงนั้นลงไปด้านล่างเป็นโค้งหักสองนะครับโอ้รถเยอะเลยจะเหลือไหมจากที่เรามานะครับบังเอิญเหลือห้องด้านล่างนะครับที่วิวดีๆอยู่ประมาณ2ห้องนะครับเราก็ตัดสินใจจองไป1ห้องนะครับประมาณราคา 1,500 บาทนะครับจริงๆมีรวมอาหารเช้าด้วยนะครับแต่ตอนเช้าเราไม่ได้กินนะเราออกก่อนนะครับก็เลยอดกินอาหารเช้าของที่นี่ไปนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูห้องพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิวบรรยากาศของรีสอร์ทนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเรามาเล่าประวัติของดอยแม่สลองคร่าวๆนะครับดอยแม่สลองก็นะครับจะเป็นการอพยพนะครับของทหารจีนคณะชาตินะครับก็อยู่คนละฝั่งกับจีนคอมมิวนิสต์นะก็สู้รบกันนะครับตอนแรกก็ถอยลงมาที่พม่าก่อนนะแล้วก็เจอทัพพม่านะครับที่เข้ามาตีนะจนสุดท้ายแล้วต้องถอยร่นมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับหลังจากกองพล93อยู่ได้สักพักนึงแล้วนะครับก็การค้าขายส่วนใหญ่นะก็เรียกว่าจะเป็นการเก็บส่วยฟินนะ
ทางการไทยกับไต้หวันนะครับก็ทำการตกลงกันนะว่าถ้ากองพล93นะช่วยประเทศไทยปราบเหล่าจวนคอมมิวนิสต์นะครับที่กระจายอยู่ทั่วภาคเหนือนะถ้าปราบลงได้ก็จะให้สัญชาตินะครับก็กองพล93ก็ระดมพลนะครับปราบเหล่าโจรคอมมิวนิสต์นะครับจนสิ้นซากเลยนะแล้วก็มีสมรภูมิใหญ่คือสมรภูมิเขาค้อนะครับจนปราบหมดแล้วนะครับก็ทางไทยนะครับได้ให้สัญชาตินะครับชาวจีนที่อพยพมานะครับให้เป็นสัญชาติไทยนะเพราะงั้นตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในแม่สลองนะครับก็จะเป็นสัญชาติไทยเกือบหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะเนาะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนจุดชมวิวนะก็จะเป็นจุดชมวิวที่สูงชันมากนะครับไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไปไปเลยLet my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain you already know Turn that to gains Let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own So fight and die For the things you know you love Do what you think See life to what you want So fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life to what you want So give me all the scars, I'm a human being Cover them with tattoos so you can't see Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into somethingYou can never run So fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life to what you want So fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life to what you want นี่เรามาถึงแล้วบนจุดชมวิวนะครับด้านบนด้านล่างจะสามารถมองเห็นดอยแม่สลองได้นะครับจะเห็นทั้งหมดของหมู่บ้านเลยนะทางขึ้นชันมากนะครับค่อนข้างชันแบบชันโคตรเลยแต่ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางชันที่เป็นทางยาวนะเพราะงั้นรถที่กำลังน้อยนะเขาสามารถที่จะบิดส่งขึ้นมาได้นะครับจะต่างจากผู้หลงถังนะครับที่มันจะเป็นโค้งพับไปพับมานะมันจะมีจังหวะที่มันต้องชะลอเพื่อเข้าโค้งนะครับอันนั้นจะยากกว่าอันนี้มันชันถ้าที่ผมเห็นนะมันจะชันกว่าผู้หลงถังนะครับแต่มันจะมีพื้นที่ให้เราเร่งส่งนะแล้วก็โค้งมันจะกว้างนะครับเพราะงั้นมันก็จะสบายกว่าสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราพาไปชมบริเวณรอบๆนะครับไปกันเลยนะที่เราชมจุดชมวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุ้มนายพลต้วนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศนะครับของตัวหมู่บ้านนะ
ทริปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะสำหรับทริปเชียงรายนะก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ